แล้วเฮาก็มากินกันค่ะแกงเห็ดแกงเห็ดแกงหน่อไม้ใส่เห็ดค่ะแกงหน่อไม้ใส่เห็ดแล้วก็ใส่แม่เป้งเนาะเห็ดกับเห็ดเพิงที่เอามาจากวัดนั่นแหละจ้ะเป็นซังกะรีวัดเนาะค่ะของเหลือบาดจากก้นบาดห่อมาบานมาอุ่นกินต่อส่วนที่จะกินคู่ก็จะเป็นข้าวผัดซีอิ๊วใส่หมูใส่ไข่นะคะใส่แครอทใส่บักเขือโอ้ใส่บักเขือบ่มันใส่บักถั่วฝักยาวเอาเราไปแล้วสมองมีหน่อยเพราะว่าเขาเหลือกับผัดเพื่อพ่อใหญ่น้ําก็เลยได้แบ่งมากินกับแกงเห็ดแกงหน่อไม้ใส่บ่มันแกงเห็ดแกงหน่อไม้ใส่เห็ดผึ้งแล้วกับไข่แม่เป้งไข่มดแดงแล้วกับแม่เป้งอ้าวแม่น้อยเว้าซับหน้าซับหลังขออภัยนะคะไปกินกันเถอะจ้าบ่ได้แกงเห็ดของก้นบาดจากพระมาแล้วเนาะแม่น้อยก็มาผัดข้าวผัดที่เหลือข้าวหุงไว้นะคะเป็นข้าวเย็นมาทำเป็นข้าวผัดข้าวผัดซีอิ๊วใส่หมูใส่ไข่นิดหน่อยแล้วก็ใส่แครอทใส่บักถั่วฝักยาวนะคะเดี๋ยวเราจะไปลงมือลงไม้กินกันเลยจ้าก็แกงเห็ดเฮานะคะมาลงมือลงไม้แค่นี้ก็อิ่มแล้วเนาแซ่บพักน้องใหม่หนึ่งน้องใหม่ไปเขาได้มากสดๆแล้วก็เผาแล้วก็หนึ่งจับครับให้ไหลขึ้นมาเป่งกับไข่มดแดงเพิ่นแกงหมอบักไงก่อนหลับหมอบไงทำเลยนะจุ้งน้ำใหม่นี่นอนหนึ่งเนาะมันสิแซ่บกว่าน้ำใหม่อันที่เขาไปซื้อกระป๋องมาแกงนะคะถ้าเขาไปซื้อกระป๋องมาแกงมันสิจืดมันสิว่ามีรสชาติน้ำใหม่เลยเขาจะกินยุคน้ำใหม่แต่รสชาติน้ำใหม่ที่มันมีปลาแหลมขมนิดๆเป็นรสเฉพาะตัวของน้ำใหม่นี่มันบ่มีแต่นอหนึ่งเนี่ยมันมีนะคะน้ำแท้แกงถ้วยนี้แซ่บมากเพราะว่าไข่มดแดงกับแม่เป้งรวมทั้งเห็ดผึ้งสวีเดนเลิศนี่เดี๋ยวขอแบ่งสื่อมันมากอยู่เด้อแม่เป่งโลละ500คนจึงมาแล้วมาแบ่งเคืองกันมาพี่นคนละเคืองอ
เดี๋ยวเช็คเมนูอื่นเมนูต่างๆให้ดูนะสำหรับแม่ปิ้งถามว่าขันมันแพงมันกับแพงขันว่ามันบ่แพงกับบ่แพงเพราะว่าอย่าลืมว่าราคาส่งมาจากเมืองไทยมันแพงห้าร้อยสวีเดนจะตีเกือบ 2,000 บาทนั่นเป็นของสูงของหายากเสื้อสีแดงโล่หนึ่งอันนี้เพิ่นได้มาปั๊บทำความสะอาดปุ๊บเพิ่นบ่ได้ขัวบ่ได้หยังเลยค่ะจับแซ่ช่องแข็งเลยอย่างเดียวเราส่งเราเอามาถ้าว่าแม่เปิ้งอยู่เมืองไทยโลหนึ่งก็หลายเติบอยู่เนาะแพงแพงอยู่พอสมควรแต่เขาต้องคิดถึงระยะที่เขาหอบมากนั่นที่ปีหนเฮาได้กินก็คุ้มค่าไม่ได้ว่ามันคุ้มค่าอยู่พอไม่น้อยได้มากกับเอามาแพงใส่ถุงไว้จะกินเทื่อละเท่านี้เท่านั้นก็ได้หลายขาดอยู่ค่ะก็จะได้เป็นเมนูต่างๆให้พี่น้องได้ชมเนาะถึงนี่แจ่วตะไคร้ใส่ปลาแดกตอนชาบะคามเปียกใส่แม่เป้งเพราะว่าแม่เป้งนี่ไม่น่าจะกินแล้วมันไม่เปรี้ยวสักเท่าไหร่มันค่อนข้างจะออกมันเคี่ยวไปแตกปอกแป๊กปอกแป๊กเพราะว่าเมื่อวานนี่ได้กินอยู่วัดขัวมาวัดพร้อมค่อยไฟหมดแดงพร้อมพี่น้องเอ้ยคับกระนาดวัดไทยในต่างแดนได้กินอาหารอีสานสั้นสูงเราได้กินไฟหมดแดงที่มันสดอ่ะมันคือมันแบบว่ามันบ่มันสดแบบคือเคยนะไข่มดแดงล้วนๆที่เก็บมาแล้วเขาฟีดช่องแข็งเลยจังเอามาทุกครั้งที่ไม่น้อยไม่ได้ไม่น้อยพี่น้องกินนี่เอาให้พี่น้องเบิ้งแล้วกินให้พี่น้องเบิ้งอ่ะมาเห็ดแล้วกินให้พี่น้องเบิ้งอ่ะมันจะเป็นไข่มดแดงแซ่น้ําเกลือมากหรือว่าแซ่เน้นน้ําดองมากกระป๋องนึง70กว่าคนคิดเป็นเงินไทยก็3 400ก็300กว่าเอาแต่ว่าขออภัยพี่น้องกระป๋องนึงจำเนี่ยที่ออกมามีตะน้ำไข่มดแดงมีหนุ่มเดียวแล้วกับบ่แซ่บมันเหี่ยวมันฟอมันแตกมันมุนถ้าคิดว่ากินเพื่อความหายอยากโอเคแต่ถ้าจะกินแบบแซ่บจริงนะโอ้ยเมื่อวานคุ้มค่าค่าไปจานหนึ่งแบบไงหนึ่งเป็นเฮ็ดมาวันแต่พอก่อยไข่มดแดงแล้วก็ขวดแม่เป้งอีกจานหนึ่งนะเราเป็นกับแกงเส้นหมี่พร้อมโอ้หลายอย่างว่านี่ซุปบะหมี่หมูไก่ผัดกินมองมันแซ่บค่ะคือกินข้าวห่มกันบ่ฮู้จักกันก็ได้ฮู้จักกันในภาคเขาวัดได้มิตรภาพดีๆ
ได้เพื่อนใหม่เมื่อน้องใหม่ได้พี่ใหม่ในวัดมาอีกก่อยหมู่บ้านมวนคุยกันละสนิทกันสนิทใจนี่แหละค่ะว่าสายท่านบุญมีจิตอยากเฮ็ดบุญต่างคนต่างมีจิตอยากเฮ็ดบุญด้วยใจไปฮอดเฮาก็ได้รับสิ่งดีๆอิ่มบุญอิ่มใจครับไปถวายพ่อปู่ศรีสุโธกับแม่ยาเนาะแม่ยาปฐุมมาเนาะนึกตัวไม่ได้หน่อยไม่ใช่คนดีทั้งร้อยคนทุกคนย่อมมีข้อผิดพลาดมีทั้งดีและเลวเสมอเขาเนี่ยสะสมอับผสมกันไปแต่ว่าในเสี่ยววินาทีที่เขาสามารถเห็นความดีได้เขากลับไปในเสี่ยววินาทีที่กุ๊กรักโลกกดหลงเฮามีเขากลับไปมันก็เป็นไปเหมือนกันค่ะความดีบ่มีขายเราไม่ต้องเฮ็ดเองความชั่วก็บ่มีขายอยากได้ต้องเฮ็ดเองกรรมดีบ่มีขายอยากได้ก็ต้องเฮ็ดเองกรรมชั่วก็บ่มีขายอยากได้ก็ต้องเฮ็ดเองอยากได้อันใดก็เลือกสรรเฮ็ดไปไม่น้อยนัก50 50ไม่กล้าพูดหรอกว่าตัวเองเป็นคนดีแต่ก็ทำดีบ้างในบางครั้งเนาะใส่พริกมากกว่าว่ามันหาบนึงแต่ครับไปแล้วจ้ะช่วงนี้แบ่งข้ามข่าวนะคะพระที่พระวันเกิดพร้อมบาททองเหลืองเนาะที่เราสั่งที่ร้านนะทำแล้วเรียบร้อยวันนี้ไปรับแล้วทั้ง7องค์พร้อมบาทอีก7ใบนะคะตอนนี้ก็เหลืออยู่ที่ขั้นตอนในการนำไปเดินเรื่องขออนุญาตเพื่อจะนำมาประเทศสวีเดนนะคะถ้าเดินเรื่องเรียบร้อยแล้วได้ข่าวยังไงจะนำมารายงานข่าวนะคะแล้วถ้ามันเสร็จสับแล้วเรียบร้อยจริงๆจะมานั่งเล่าให้ฟังว่าขั้นตอนในการทำทุกขั้นตอนมันยากง่ายแค่ไหนอะไรยังไงเพราะว่าในขณะนี้ไม่น้อยก็สามารถสิมานั่งบอกให้พี่น้องฟังได้ในทุกขั้นตอนเพราะไม่น้อยก็ยังบ่รู้ว่ามันจะไปถึงไสและอีหยังจังไหนต่อนะคะแต่ก็นำมาบอกความเคลื่อนไหวแล้วก็ชี้แจงความเคลื่อนไหวทางด้าน Facebook อยู่ตลอดเวลาส่วนหมู่บ้านนี้ไปวัดกระเดกบอกพระอาจารย์ไปแล้วว่าเงินที่พี่น้องทางประเทศไทยประเทศสิงคโปร์ประเทศเบลเยียมประเทศสวีเดนที่ส่งมาในมหาเมย์น้อยเนี่ยบอกว่าจะเป็นบัญชีเมืองไทยหรือบัญชีในสวีเดนนะคะเมย์น้อยมีรายชื่อให้หมดใน Facebook ชี้แจงรายละเอียดทุกอย่างนะคะ40บาท50บาท100 1 200 300บริจาคได้หมดรวมทำบุญได้หมดค่ะเพราะว่าบุญท่านนั่นนะสลึงหนึ่งก็ได้บุญบาทหนึ่งก็ได้บุญบ่หาแต่ว่าโอ้ยบ่มีเงินหลายบ่กล้าเฮ็ดบุญน้ำพลไม่น้อยตัวไม่น้อยเองเนี่ยไม่ได้บอกเลยนะคะตัวไม่ใหญ่น้อยเองก็ทำร้อยสองร้อยไม่ได้ทำเยอะนะคะทำตามที่กำลังตัวเองมีการเฮ็ดบุญเขาจะเวทไห่กระเป๋าเขาฉีกหรือเขาเดือดร้อนถ้าเขาจะเฮ็ดบุญเขาต้องคิดแล้วว่าอ๋อเงินก้อนนั่นก้อนนั่นน่ะที่เขาไปเฮ็ดบุญเขาบ่ได้เขาบ่ได้บ่ได้คือเขาเอิ้นอย่างนะเขาบ่ได้เดือดร้อนนั่นเขาจังสิได้บุญเนาะไม่น้อยก็แค่ว่าเป็นสะพานบุญแล้วก็บุญหลายไซยูเอิ้นกันมาเฮ็ดน้ำกันมันก็เป็นก้อนใหญ่เองไม่น้อยได้แจ้งไปทางวัดแล้วนะคะว่าตอนนี้เงินอยู่ที่ตัวไม่น้อยเฉพาะเงินที่สร้างพระพุทธรูปนะคะ 3,574 โครนยังไม่ได้รวมเงินแม่ใหญ่น้อยยังไม่ได้รวมเงินแม่พีนแม่แอนอีกหลายๆแม่ที่อยู่ในเมืองเดียวกันที่ว่าสนิทกันก็เลยบอกว่าเดี๋ยวยังบ่ให้เฮายังสิบ่ทันได้ใส่พอเฮาสิเอาไว้ต่อยอดตอนสิมอบถวายพระอาจารย์วันที่จะมอบถวายคือวันที่2ธันวานะคะเพราะว่าวันขึ้นบ้านใหม่แม่พินแล้วก็มีเงินแฟนคลับเบนเยี่ยมเพิ่นฝากมาเฮ็ดบุญซื้อบ้านสร้างวัดนะคะอีก250โคนหรือ 1,000 บาทนะคะนั่นล่ะไม่น้อยกะเดี๋ยวก็ได้บอกพระอาจารย์ไปแล้วทั้ง2เงินนะคะแล้วก็เดี๋ยวแม่น้อยจะเอาเงินค่าส่วนต่างนะคะคือแม่น้อยอ่ะ
เลทเงินน่ะมันอยู่ที่ 3.6 บัง 3.7 บังแต่มันน่ะตี4บาทไปก่อนนะบ่ว่าสิเงินเอียงกับสาเงินไทยเนี่ยมันน่ะสิตี4บาทก่อนเพื่อมันน่ะจะเขียนเป็นบัญชีง่ายขึ้นแล้วก่อนที่มันน่ะจะเอานําไปถวายพระอาจารย์มันน่ะก็สิประกาศต่อหน้าญาติโยมนําทั้งหมดทั้งมวลนะคะว่าอันนี้เงินเท่าใดใครบริจาคอย่างแน่แล้วนี่คือเงินส่วนต่างเงินส่วนต่างที่ได้จากไสเงินส่วนต่างคือเงินที่บ่แม่นเงินสกุลสวีเดนเป็นเงินไทยที่พี่น้องส่งมาจากสิงคโปร์เข้าบัญชีไทยแล้วก็พี่น้องที่ส่งจากเบลเยียมเข้าบัญชีไทยของบีบีซึ่งบ่หลายหรอกแต่ว่าก็ข้อสมควรแล้วแม่น้อยก็มันส่วนต่างกันอยู่ที่จุดสตางค์นะคะอาจจะ20สตางค์บ้าง30สตางค์บ้างจังซี่เนาะแม่น้อยก็ได้สิตีเป็นว่าแม่น้อยจะให้ไปอีก100โคนซึ่งก็ประมาณเกือบ400บาทเพื่อเป็นส่วนต่างของเศษสตางค์ที่มันอาจจะขึ้นจะลงอีหยังก็ซากแต่ว่าแม่น้อยให้เป็นส่วนต่างไปแล้วแม่น้อยก็จะจังสิเอาเงินส่วนตัวของแม่น้อยที่จะเฮ็ดบุญ100 1 200นั่นใส่ลงไปซึ่งจะประกาศให้ฮู้รายละเอียดทุกอย่างรับรองว่าแม่น้อยจะเฮ็ดทุกอย่างให้มันออกมาดีที่สุดทอที่แม่น้อยจะเฮ็ดได้กับเรื่องเงินเรื่องทองนี่บ่อยากให้เขาโตตัวเองเนาะนี่แหละค่ะส่วนเรื่องพระนี่พระวันเกิดนี่ถามท่านนะคะถ้าทุกสิ่งทุกอย่างเราเดินเรื่องอะไรเรียบร้อยแล้วส่งมาทันเราก็จะทำการถวายที่บ้านแม่พินเลยแต่ถ้าส่งเรื่องมาไม่ทันเดี๋ยวเราจะเดินทางไปถวายที่วัดเหมือนกับที่เรานำพ่อปู่ศรีสุโธแม่ย่าปทุมมาไปถวายที่วัดนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่แม่น้อยเฮ็ดแม่น้อยจะต้องบอกพี่น้องทุกคนทุกครั้งเพราะแม่น้อยถือว่าแม่น้อยบ่ได้มันบ่แม่นแฟนคลับมันบ่แม่นแม่น้อยบ่แม่นป๊อปปูล่ามันแม่นเน็ตไอดอลแม่น้อยคิดว่าแม่น้อยอยู่กับพี่น้องมาเฮาเป็นไทขั้วเดียวกันไทขั้วเดียวกันก็คือคนในครอบครัวมีหยังก็ต้องมานําบอกเรากันไปแม่น้อยคิดว่าครอบครัวของแม่น้อยเนี่ยบ่ต้องใหญ่ดอกเอาแค่เน้นหน่อยแต่อยู่นํากันด้วยความเข้าใจแล้วก็ความถูกต้องนั่นคือสิ่งที่แม่น้อยเฮ็ดมาตลอดระยะเวลา2ปี6เดือน7เดือนที่ผ่านมานะคะตั้งแต่เฮ็ด YouTube มาแม่น้อยก็คิดระหวังว่าแม่น้อยยังสิสามารถมีเหลียวมีแรงมีพลังสมองเฮ็ดคลิปให้พี่น้องได้เบิ่งอีกนะคะเพราะว่าสิ่งที่เฮาแนมเห็นในข้างหน้าเฮาก็บ่รู้เนาะบางทีแม่น้อยอาจจะเมื่อยล้าหรือว่านู่นนี่นั่นหรือว่าคลิปมันอาจจะตันเพราะว่าแม่น้อยก็บ่ได้ออกไปใส่แล้วมันน่ะหิมะมาแล้วแม่น้อยก็บ่ได้ออกไปใส่ดังนั้นคลิปหรือเนื้อหาอาจสิบ่มีอีหยังมากมายให้พี่น้องแบบอยากมานั่งเบิ่งนั่งหยังแต่ว่าก็สิพยายามให้มีคลิปทุกวันอย่างบ่มีซะเลยก็เอาอาสิขาดไปสักวัน2วันแต่ถ้าว่ามื้อใดมีคลิปหลายมีพลังหลายก็อาจสิออกมือคลิป2คลิปจังซี่แม่น้อยพยายามเฮ็ดคลิปออกมาให้มันหลากหลายบ่แม่นว่ามานั่งกินข้าวพี่น้องเบิ่งซื่อๆมันก็พี่น้องก็จะเบื่อเนาะลางมือแม่น้อยก็คิดคําเว้าออกบ่ออนคําเว้าบ่ออกคือกันเพราะบ่มีหยังสิมานั่งรอพี่น้องฟังเทื่อก็แอบกินข้าวอยู่หลังกล้องโดยที่บ่ทายก็คือนั่นคลิปที่เห็นออกไปนั่นคือบางครั้งก็คือคลิปที่เฮ็ดสต๊อกไว้นะคะเพราะว่าบางครั้งมันบางทีเฮาบางมื้อเฮาบ่สิบ่มีคลิปพี่น้องเบิ่งจังซี่นะมื้อใดเฮามีพลังหรือร่างกายโอเคจังซี่สมองเฮาโอเคจังซี่เฮาก็เฮ็ดแล้วก็เก็บไว้แล้วก็จังมาพี่น้องเบิ่งก็มีบางคลิปก็ปัจจุบันทันด่วนกินแล้วออกเลยก็มีดังนั้นคลิปบางเทื่อเนี่ยมันสิออกมาสลับกันก็มีแม่น้อยจะเบิ่งว่าถ้ามันปัจจุบันจําเป็นต้องรายงานพี่น้องก็อ่ะเอาคลิปมานั่งกินแล้วมานั่งบอกพี่น้องก่อนแล้วเดี๋ยวคลิปที่อัดไว้ค่อยเอามาออกมาทีหลังแต่ก็พยายามนะคะแล้วก็สิพยายามมีหลากหลายบ่ว่าสิเป็นขนมอาหารในสูตรของแม่น้อยเนี่ยแม่น้อยก็เอาว่าเพราะความอยากแล้วก็ความพร้อมของวัตถุดิบในบ้านเนาะจังมาเฮ็ดให้พี่น้องได้เบิ่งแล้วก็บอกเล่าเรื่องเล่าอาจจะมีไปข้างนอกบ้างนู่นนี่นั่นแม่น้อยบ่ได้คาดหวังว่าทุกคลิปจะต้องมีพี่น้องเบิ่งทั้งหลายทั้งเบิดทั้งแบบต้องตุ่มๆทุกคลิปเพราะแม่น้อยคิดว่าคนที่ติดตามและคนที่อยู่ในครอบครัวแม่น้อยนะมานี่ที่เพิ่นเบิ่งแม่น้อยแล้วแม่น้อยอยู่ได้ทุกวันนี้ก็คือคนที่เพิ่นเหนียวแน่นเพิ่นอยากเบิ่งว่ามื้อนึงเฮาเฮ็ดหยังมื้อนึงเฮาไปไสการใช้ชีวิตเฮาแต่ละมื้อเฮาสิไปไสมันเหมือนเบิ่งข่าวพี่น้องถามทาวอาสาละทุกสุขดิบพี่น้องอีกคนนึงแค่นี้แม่น้อยก็ถือว่าพอใจแล้วแล้วก็ดีใจแล้วนะคะสําหรับยอดในการเบิ่งแล้วก็กําลังใจที่แม่น้องให้มาแม่น้อยก็บ่ได้หวังที่สิตุ้มตามอีหยังเพราะว่าแม่น้อยถือว่าได้เขาเรียกยังอ่ะได้เฮ็ดอีหยังไปโดยที่เจ้าของบ่ได้ใส่สมองให้มันว่างเปล่าแล้วก็บ่แม่น้อยบอกมันเบียเป็นโรคซึมเศร้าแม่น้อยบ่อยากเป็นโรคที่อยู่คนเดียวมากเกินไปแล้วไม่มีอะไรทําสินะพยายามเฮ็ดให้ตัวเองบ่ว่างบ่ให้เฮาหมกมุ่นอยู่กับสิ่งที่มันเฮาอย่าลืมว่าเฮาอยู่ต่างประเทศถ้าเฮาบอกไปหาหมู่พวกนะคะเฮาอยู่คนเดียวก็สิอยู่แต่ในโลกของทีวีหรือว่าข้อมูลข่าวสารที่เฮาเสพ
มันหมกมุ่นแล้วมันซึมเสาได้ค่ะมันบ่มีทางระบายถ้าเฮามาเฮ็ดคลิปจังซี่อย่างน้อยเฮาก็ได้เฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ก็แก๊กๆนะคะนี่คือจุดประสงค์นะคะขอบคุณพี่น้องทุกคนที่ให้การติดตามแล้วก็ถามไทยสารทุกๆดิบบ่ว่าเวลาแม่น้อยสิจมปวดทางหน้า Facebook สิมีพี่น้องแบบหมุดมาให้กําลังใจทางนั้นขอความแม่น้อยก็เป็นจังซี่ล่ะยิ่งช่วงหลังๆมานี่ก็ป่วยๆอ่ะค่ะเขาเป็นมือละโรคแม่น้อยก็เป็นมือละ3โรคอาทิตย์นึงนี่กินยาบ่แม่นสิอีหยังบางทีก็เบื่อตัวเองคือกันในการที่สิมานั่งกินยาบางทีเจ็บก็กดเอาว่ามันกินหลายกินจนบ่รู้ว่าจักยาหยังสิซอยยาหยังแต่บางครั้งถ้าบ่กินมันก็บ่ไหวเฮานอนบ่ได้แล้วเฮาเมื่อยเฮาสิตายเฮาเจ็บเฮาปวดเฮาทนบ่ไหวนะคะส่วนข้างหลังนี่ก็ดีขึ้นตั้งแต่ได้นอนแผ่นหอนมากนะคะดีขึ้นดีมากจริงๆแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้หายเต็มร้อยเพราะว่าเฮาบ่ได้นวดเพียงแต่เฮาให้เลือดมันแล่นแต่ว่ามันก็บ่เจ็บมากหลายแต่ว่ามีมือไปวัดนั่นแหละค่ะมันหิมะตกเนาะเมืองที่ไปนี่หิมะตกแม่น้อยยืนอยู่ข้างนอกโดนใส่เสื้อหนาแล้วเด้แล้วก็ยาวแล้วเด้ปิดไปถึงหัวเข่าแล้วแต่ว่าอายเย็นมันขึ้นมามันก็เลยมาสัมผัสมันก็เลยเจ็บมากแต่ว่าเจ็บมากแม่น้อยก็มาบ้านก็มาบอกง่ายๆก็มากินเบียร์อยู่2กระป๋องกับแม่พิ่นคุยกับแม่พิ่นหลังจากที่ไปวัดกลับมามันเมื่อยนี่แหละก็มานั่งโซกันเรื่องนั้นเรื่องนี้ปัญหานู่นปัญหานี่กินเบียร์กัน2กระป๋องแล้วแม่พิ่นก็กลับบ้านไปนอนแม่น้อยก็บอกว่ามื้อนี้เจ้าของกินเบียร์แล้วก็เลยบ่กินยาเพราะว่ามันหนาวแล้วมันปวดในกระดูกก็เหมือนว่าอันอาจจะคิดเองก็ได้นะว่าเออกินแอลกอฮอล์เข้าไปในร่างกายเสียวอุ่นขึ้นมากเออแล้วพอแม่พิ่นไปเสร็จแม่น้อยก็เศร้ากินแม่น้อยก็ไปอาบน้ําด้วยน้ําห่อนแล้วก็มานอนแผ่นห่อนเออก็ดีขึ้นมื้อนี้ก็บ่เจ็บเออก็ถือว่าโอเคสําหรับมื้อนี้ก็บ่ได้กินยาเพราะคิดว่าอุ๊ยบ่เจ็บแฮงก็ทนเอานะคะส่วนอันนี้ก็รอมือเจ็บมือบออืมแต่ก็พยายามสิห่างยาออกจนแม้ว่ามันทนบ่ไหวจังสิกินนะคะสําหรับส่วนตัวเนี่ยเพราะว่าแม่น้อยว่าแม่น้อยกินยาหลายมันกัดใส่และช่วงนี้แม่น้อยก็ลดพริกลงไปหลายปกติถ้าพริกซ้ํานี้แม่น้อยสิตักกินหน่วยละค่ําหน่วยละเครึ่งค่ําแต่เดี๋ยวนี้พริกก็อยากสิเฮ็ดให้เฮาออกห่อนใส่ออกห่อนท้องเพราะว่าเฮากินยาหลายกับพี่น้องก็ให้ยาเคลือบกระเพาะมากเพิ่นให้หยังนะใบหวานจืดใบหวานจืดมากก็มาต้มกินมื้อบ้านนี้แม่พิ่นก็บ่ไหวอาการบ่ดีไปถืออากาศเย็นอีกก็เจ็บคอก็เลยว่าพิ่นเอาเฮามาแบ่งกันมีอยู่หน่อยนึงเพิ่นให้มาฮอดเท่านี้เนาะน้อยๆจุ่มนึงจังซี่แหละก็เลยแบ่งให้แม่พิ่นครึ่งนึงเอาพิ่นมึงเอาไปต้มครึ่งนึงพี่ต้มครึ่งนึงเอากินต้มกันยังไงล่ะพี่น้อยใส่มันทั้งหมดนั่นแหละแล้วก็ใส่น้ําเยอะๆรอบแรกแล้วเราก็กินไปพอมันน้ําหมดเราก็เติมน้ําจนมันหมดมันไม่มีรสชาติของยาเราค่อยทิ้งเพราะเรามีเท่านี้เราต้มแค่แค่ทีเดียวก็จบเพราะว่าเราหาซื้อไม่ได้ไม่เป็นไรเขาแบ่งมาให้เราก็ถือว่าเป็นบุญคุณแล้วเราได้ล้างก็เลยว่ากินว่ากินใบยางจืดน่ะเพื่อมันไปขับไล่สารพิษเฮาบ้างเพราะว่ามันมีสรรพคุณเนาะทั้งยาทั้งบ้านเฮามันก็สิได้จืดให้ยังลงจังซี่นะอันนี้คือความคิดนําส่วนนึงนะแล้วก็สรรพคุณนําส่วนนึงก็เลยพากันกินนะคะก็ขอบคุณน้องคนไทยนะคะที่อยู่เมืองทุชกเกอร์นะคะที่เพิ่นให้มานะคะแล้วก็บ่ได้ไปเอาเองเด้ฝากแม่พิ่นมาให้มือเพิ่นมาเฮ็ดบุญบ้านน้องพูนแม่น้อยก็บ่ได้ไปเพราะมันเจ็บหลังหลายเพิ่นก็เอาทั้งหวานจืดเอาทั้งเอาใบยางจืดหลังจืดกับยาเคลือบกระเพาะมาให้ซึ่งแม่น้อยมีแต่อันตราซินนะคะอยู่บ้านเพิ่นก็เลยว่าอันยี่ห้อนี่มันดีเดี๋ยวพี่น้อยลองกินเบิ่งเพราะว่าเดี๋ยวหนูจะไปเมืองไทยอยู่แล้วถ้าจังได๋ถ้ามันดีพี่น้อยก็โพสต์ที่ Facebook หรือบ่ซั่นก็ส่งขอความหาหนูก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวหนูซื้อมาเผื่อก็แกไปแค่เดือนเดียวปีใหม่แกก็กลับมาแกไปเดือนหน้าเนาะเดือนธันวาไปปีใหม่อยู่บ้านแล้วก็กลับมาเลยว่าจ้าขอบคุณอะไรแม่หน่อยจะต้องลองกินเบิ่งเนี่ยค่ะนี่คือสิ่งที่แม่หน่อยได้นะคะในการเฮ็ดยูทูบนี่คือสิ่งที่แม่หน่อยได้นี่คือรางวัลนี่คือสิ่งที่แม่หน่อยดีใจแล้วแล้วก็ภูมิใจแล้วนะคะที่แม่หน่อยได้คือได้มิตรภาพได้ความห่วงใยจากคนที่บ่แม่นพี่น้องกันบ่แม่นสายเลือดบ่แม่นหยังแต่เกิดจากการเบิ่งกันไปอยู่นํากันไปแล้วกลายเป็นความผูกพันนะคะนั่นแหละนี่คือสิ่งที่แม่น้อยได้อีหลีนั่นคือความสําคัญนั่นแหละความยิ่งใหญ่สําหรับแม่น้อยแล้วเพราะว่าแม่น้อยอยู่ได้ตรงนี้ก็ย้อนสิ่งนี้อีหลีจากพี่น้องให้พี่น้องหายใจแม่น้อยมาแม่น้อยก็เลยต้องหายใจพี่น้องกลับไปบ่ว่าอีหยังสิดีสิบ่สิป่วยบ่ป่วยสิม่วนสินัวหัวม่วนอีหยังสิมันมาบอกเราหมดเพราะฉันอยู่ได้เพราะพวกคุณถ้าไม่มีพวกคุณที่อยู่ข้างๆแล้วก็ยืนเฮามาตลอดฉันก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันเนาะหนึ่งความหักหนึ่งปรารถนาดีสิ่งดีๆที่ไม่ได้นำเสนอก็ยังสิมีต่อพี่น้องอีกตลอดไปมื้อนี้ค่ำมืดดึกตื่นแล้วก็สิขอไปนอนก่อนนะคะหนึ่งความรักหนึ่งปรารถนาดีโบกลากันไปด้วยคำว่านอนหลับฝันดีและตีสวัสดีจ้าขอบคุณ
สำหรับน้ำใจไม่ตีจริงๆนะคะน้อมรับไว้ที่หัวอกหัวใจจริงๆรักนะจุ๊บๆ